สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในการฝึกการส่งทางอากาศของหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของกองทัพเรือนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับในการกระโดดลงน้ำนะครับหรือว่าการที่จะให้นักโดดนะครับกระโดดจากเครื่องบินนะครับลงสู่ทะเลนั่นเองนะครับโดยหลักการและเหตุผลนะครับก็จะเป็นการเหมือนการสอบภาคปฏิบัตินะครับที่ร่ำเรียนมานะครับว่าสามารถใช้หรือการปฏิบัติจริงได้หรือไม่นะครับการสอนทฤษฎีนะครับในเบื้องต้นการฝึกภาคปฏิบัติในสนามโดดล่มนะครับก็จะเป็นการทบทวนนะครับหรือว่าการสอบปลายภาคนั่นเองเลยครับซึ่งเทียนอยู่นี้นะครับก็มีนักเรียนจำนวน124นายนะครับที่ทำการฝึกอบรมในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่79แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผ่านมาทั้งหมด79รุ่นแล้วนะครับก็จะทำการโดดแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเครื่องบินจากกองทัพบกนะครับมาทำการปล่อยนักโดดนะครับจากอากาศยานโดยวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นเช้านะครับทั้งหมดโดยให้นักเรียนทั้งหมดนะครับกระโดดลงสู่ทะเลนะครับจนครบทุกคนนะครับแบ่งเป็น3รอบนะครับรอบละ6สติ๊กนะครับสติ๊กละจำนวน 7-8 นายโดยภาคพื้นนะครับก็จะมีครูนะครับขับเรือยางนะครับคอยรอรับนักเรียนนะครับที่นำร่มลงสู่ทะเลเรียบร้อยนะครับปลดร่มเรียบร้อยนะครับก็จะมีครูฝึกนะครับมารอรับและก็นำร่มและตัวนักโดดนั้นขึ้นเรือยางพร้อมนำส่งที่ฝั่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท้ายเครื่องนะฮะมาดูกันนะครับเห็นแบบชัดๆกันเลยทีเดียวนี่การโดดแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องนะครับคอยกระตุกให้นะครับแล้วก็นักโดดก็เช็คร่มนะครับว่ากางสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเข้าสปินหรือไม่นะครับมีการหมุนหรือการพันของสายร่มหรือเปล่าก็เป็นการตรวจเช็คนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ลมค่อนข้างแรงนะฮะสามารถที่จะควบคุมร่มให้ลงในทิศทางต่างๆได้ค่อนข้างยากนะครับมาดูกันนะครับผมลงน้ำเรียบร้อยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับแต่อันนี้น่าจะมีปัญหานะครับโดนล่มลากนะครับยาวเลยทีเดียวนะครับน้องคนนี้เอาง่ายๆว่าลากจนถึงฝั่งเลยนะครับซึ่งมองแล้วเป็นอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าลากไปในทิศทางลมที่แบบไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับก็จะทำให้นักโดดบาดเจ็บนะครับผมถ้าไปชนโขดหินหรือว่าชนกับทุ่นหรือว่าตอหม้อสะพานนะครับก็จะทำให้นักโดดนะครับบาดเจ็บครูก็เข้าไปเช็คนะครับน้องๆว่าน้องนักเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครูก็เป็นลิกเกอร์นะครับลิกเกอร์คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลภาคพื้นแล้วก็ดูแลนักโดดอย่างมืออาชีพนะครับอันนี้ก็ใครที่ขึ้นเรือแล้วนะครับก็จะทำการเก็บล่มนะครับเข้าสู่ฝั่งนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับกลับสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยนะสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือนำร่มนะครับจากเรือนะครับและเพื่อที่จะเก็บนะโดยให้นักโดดนะครับทำการเก็บร่มเองนะฮะส่วนหลังต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นครูนะครับที่จะต้องไปล้างพับตากนะครับโหซึ่งครูนี่ก็เป็นผู้ให้จริงๆนะฮะ
ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับ